ที่นายจุรินทร์ลักษณวิศิษฏ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ชี้แจงนะคะว่าการที่ไทยถูกตัดสิทธิ GSP จะทำให้สินค้าที่ส่งออกไปขายยังสหรัฐมีภาระที่จะต้องจ่ายภาษีเพิ่มขึ้นปีละประมาณ 1,500 ถึง 1,800 ล้านบาทปัจจุบันสินค้าที่ส่งออกไปสหรัฐมียอดขายรวมกันอยู่ที่ 1,300 ล้านเหรียญสหรัฐจากเดิมที่เราไม่ต้องเสียภาษีต่อไปก็จะต้องเสียภาษีนำเข้าเฉลี่ยร้อยละ 4-5 โดยประมาณนะคะแต่เงื่อนไขในการตัดสิทธิที่ GSP สินค้าไทยก็คือประเด็นเรื่องแรงงานที่สหรัฐเขาต้องการให้ไทยเปิดโอกาสให้แรงงานต่างด้าวสามารถตั้งสหพันธ์แรงงานได้ไม่เกี่ยวกับกรณีการยกเลิกใช้สารเคมีอันตราย3ชนิดแต่อย่างใดค่ะฟังประเด็นนี้จากรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กันค่ะการตัดสิทธิพิเศษภาษีทางศุลกากรหรือ GSP ของสหรัฐต่อสินค้าไทยเท่านี้ก็จะทำให้สินค้าไทยที่ส่งออกไปขายยังสหรัฐแต่ละปีเนี่ยมีภาระที่ต้องจ่ายภาษีเพิ่มขึ้น 1,500 ถึง 1,800 ล้านบาทอันนี้ก็คือข้อสรุปทั้งหมดอย่างไรก็ตามประเด็นที่เป็นที่มาที่สหรัฐอ้างว่าใช้เป็นเงื่อนไขในการตัด GSP ทำให้เรามีภาระเพิ่มขึ้น 1,500 ถึง 1,800 ล้านบาทต่อปีเนี่ยก็คือประเด็นในเรื่องแรงงานการแบน3สารนะไม่เท่าที่ติดตามไม่ได้ถือว่ามาเป็นเงื่อนไขในการตัด GSP เที่ยวนี้นะครับค่ะซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็บอกด้วยนะคะว่าจริงๆเรื่องนี้ไทยสามารถที่จะอุทธรณ์หรือว่าขอให้สหรัฐทบทวนใหม่ได้อย่างปีที่ผ่านมาก็มีการทบทวนรายการสินค้าคืนมาให้7รายการปีนี้ก็จะขอยื่นทบทวนอีกแต่ว่าก็เป็นสิทธิ์ของทางสหรัฐนะคะว่าจะให้หรือว่าไม่ให้ก็ได้ค่ะคุณผู้ชมคะมีข้อมูลจากกรมการค้าต่างประเทศมาอธิบายความชัดเจนในประเด็นนี้ให้ฟังนะคะ GSP หลายคนสงสัยว่าคืออะไร GSP เนี่ยคือสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรที่ประเทศพัฒนาแล้วเขาจะให้กับประเทศกำลังพัฒนาและด้อยพัฒนาโดยลดภาษีสินค้านำเข้าให้เพื่อให้สินค้าจากประเทศเหล่านี้เนี่ยสามารถเข้าไปแข่งขันกับสินค้าจากประเทศที่พัฒนาแล้วได้หมายถึงว่าถ้าลดภาษีให้ต้นทุนเราก็จะถูกลงพอต้นทุนถูกลงเราก็จะขายสินค้าได้ในราคาที่ถูกลงก็จะไปสามารถแข่งกับประเทศอื่นๆได้แล้วก็เป็นโอกาสที่ทำให้สหรัฐเนี่ยเลือกที่จะซื้อสินค้าจากประเทศเราไทยเองรับสิทธิ GSP จากหลายประเทศและที่ผ่านมาก็เคยถูกตัดสิทธิ GSP มาแล้วหลายครั้งโดยสิทธิ GSP นี้นะคะเป็นการให้ฝ่ายเดียวก็คือว่าประเทศที่ให้สิทธิ GSP นั้นเนี่ยไม่ได้เรียกร้องผลประโยชน์อะไรตอบแทนจากประเทศผู้รับแต่ว่าการให้สิทธิ GSP นี้ก็เป็นการให้แบบที่มีเงื่อนไขอยู่เหมือนกันหมายถึงว่าประเทศผู้รับจะต้องมีคุณสมบัติเข้าเงื่อนไขต่างๆตามที่ประเทศผู้ให้สิทธิกำหนดนะคะอย่างเช่นกรณีของสิทธิ GSP จากสหรัฐที่ได้มอบให้กับประเทศต่างๆเนี่ยเขาจะกำหนดว่าจะต้องเป็นประเทศที่มีผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติต่อหัวหรือว่า GNP per capita ไม่เกิน 12,735 เหรียญสหรัฐเท่านั้นแล้วก็ปีล่าสุดปี2561ตัว GPN per capita ของไทยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 7,200 เหรียญสหรัฐก็คือก็เข้าเงื่อนไขนี้ก็เลยได้รับสิทธิ GSP จากสหรัฐนั่นเองค่ะเขาเริ่มโครงการนี้มาตั้งแต่ปี2519เป็นต้นมานะคะเพื่อที่จะเปิดโอกาสให้สินค้าจากประเทศที่ได้รับสิทธิ GSP สามารถเข้าไปแข่งขันในตลาดสหรัฐได้นอกจากนี้เนี่ยสำหรับการรับสิทธิ์จากสหรัฐอย่างที่บอกถึงผลิตภัณฑ์มวลรวมแล้วก็มีเงื่อนไขอื่นๆกำหนดไว้อย่างเช่นประเทศนั้นๆจะต้องมีการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาที่ดีพอนะแล้วก็ประเด็นที่เราถูกเรียกร้องก็คือการคุ้มครองแรงงานในระดับที่นานาชาติยอมรับนะคะมีเงื่อนไขของการเปิดตลาดสินค้าและบริการอย่างสมเหตุสมผลรวมถึงหากเป็นประเทศที่มีการก่อการร้ายสากลก็จะต้องเป็นประเทศที่ให้ความร่วมมือกับสหรัฐในการต่อต้านการก่อการร้ายด้วยและไม่ใช่เพียงแค่สหรัฐเท่านั้นที่เขาให้สิทธิพิเศษนี้กับไทยจริงๆที่ผ่านมาไทยเคยได้รับสิทธิ GSP จากหลายประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นสวิตเซอร์แลนด์นอร์เวย์สหภาพยุโรปตุรกีแคนาดารวมไปถึงรัสเซียแล้วก็เครือรัฐเอกราช
แล้วก็ไม่ใช่ครั้งแรกด้วยที่ไทยโดนตัดสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรหรือว่า GSP เพราะว่าในปี2558ไทยก็เคยถูกสหภาพยุโรปตุรกีและแคนาดาตัดสิทธิ GSP มาแล้วนะคะแล้วก็ในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมานี่เองประเทศญี่ปุ่นก็ได้ตัดสิทธิพิเศษ GSP ที่เคยให้กับไทยไปด้วยแล้วก็มีข้อมูลล่าสุดจากทางสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าระบุว่าปีที่ผ่านมาค่ะปี2561ไทยมีการใช้สิทธิ GSP เพียงแค่355รายการจาก573รายการมูลค่า 1,279 ล้านเหรียญสหรัฐนะคะแล้วก็มีอัตราการใช้สิทธิเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 66.7 อย่างเช่นอาหารทะเลแปรรูปพาสต้าถั่วชนิดต่างๆแยมผลไม้น้ำผลไม้ซอสถั่วเหลืองเคมีภัณฑ์อุปกรณ์เครื่องครัวและของใช้ในบ้านมอเตอร์ไฟฟ้าเหล็กแผ่นและสแตนเลสเครื่องดนตรีและอุปกรณ์ตกปลาซึ่งในส่วนของอาหารทะเลแปรรูปเนี่ยผู้ประกอบการค่อนข้างที่จะกังวลเป็นส่วนใหญ่นะคะเพราะว่าก็โดนตัดสิทธิในเรื่องของ GSP ทั้งหมดเลยค่ะทีนี้การตัดสิทธิ์ GSP รอบล่าสุดเนี่ยจะกระทบสินค้าทั้งหมดเนี่ย573รายการนะคะแล้วก็การตัดสิทธิ์นี้จะมีผลจริงในอีก6เดือนข้างหน้าก็คือจะเริ่มในวันที่25เมษายน2563ก็เลยมีการประเมินกันว่าการถูกตัดสิทธิ์ในครั้งนี้ส่งผลกระทบต่อการส่งออกไทยอย่างจำกัดอัตราภาษีที่สูงขึ้นอาจทำให้มูลค่าการส่งออกไปสหรัฐสำหรับสินค้ากลุ่มที่โดนตัดสิทธิ์ในปี2563เนี่ยนะคะลดลงนะคะหรือว่าคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.01 ของมูลค่าการส่งออกรวมของไทยนั่นเองค่ะก็เป็นประเด็นที่จะต้องมีการติดตาม